สนับสนุนโดยบีทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2% เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเก้นเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092-352-4446สำหรับใครที่เป็น FC ของลูกทุ่งหนุ่มเสียงดีจอมชี้นิ้วยิ่งยงยอดบัวงามล่าสุดเจ้าตัวปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วนะคะชื่อเพลงว่าปามมี่ที่รักเนื้อหาและที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะปาล์มมี่ที่รักก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดซิงเกิลใหม่ล่าสุดฝากแฟนๆไปด้วยนะครับเพลงนี้ได้อาจารย์สิริมงคลเจ้าของบทเพลงที่เคยแต่งให้พี่ศักดิ์สองแสงดังมาแล้วครับนั่นคือเพลงเมียไม่มีไม่เจอครับตอนเมียไม่มีทำไมไม่เจออะไรเงี้ยนะฮะตอนปี35เนี่ยแกก็แต่งเพลงให้ผมอีกเพลงนึงก็คือน้องด่า488นะครับวันนี้แกกลับมาใหม่ครับในนามของสิริมงคลเพลงชื่อปาล์มมี่ที่รักก็เรื่องราวก็คงมาจากแกนะครับเพราะว่าแกคงจะไปเที่ยวเมืองลาวมาแล้วก็ไปเจอสาวลาวสวยน่ารักแกก็เลยเอาเพลงนี้เขียนเพลงนี้ขึ้นมามันมีอยู่วันหนึ่งผมโทรไปหาแกแล้วก็บอกว่าอยากได้เพลงชื่อผู้หญิงสวยๆงามๆสักคนหนึ่งแกก็เสนอชื่อหลายๆชื่อแล้วก็มาสรุปชื่อปาล์มมี่ที่รักนี่แหละครับผมก็เลยได้เพลงนี้มาร้องให้แฟนๆได้ฟังกันออกลูกทุ่งกึ่งยุคใหม่นะครับอาจจะออกอินดี้นิดๆดนตรีก็ออกทันสมัยมากขึ้นก็เพราะนะเพลงนี้ผมชอบในเรื่องหาแล้วก็ทำนองเนื้อร้องร้องยากไม่ยากครับยากตรงลูกเอื้อนลูกผสมผสานมันเยอะแยะมากมายดังนั้นวันนี้ถือว่าได้โอกาสได้เวลาตอนนี้ลง YouTube ไปแล้วนะครับช่องยิ่งยง24นะครับ YING YONG 24นะครับก็กระแสตอบรับดีครับแฟนๆให้การต้อนรับสนับสนุนแล้วก็บอกว่าเพราะมากนะครับอ่ะสำหรับแฟนๆที่ยังไม่ได้ฟังครับเข้าไปฟังได้เลยนะครับทางช่องยิ่งยง24ฝากแฟนๆไว้ด้วยครับขอบคุณครับพบคนสวยออนไลน์ถามเธอชื่อปาล์มมี่ไปค่ะไปหาชมหาฟังกันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย